ต้นกี่ตัวคะ2ตัวครับ2ตัวนะคะตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าสระอึมันยังคงอยู่ไหมลูกอยู่ครับอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปคำที่สองอันนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยตึกนะคะคำว่าตึกนี้มีพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่ว่าสระอึก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะคงรูปนั่นแหละค่ะอ่ะต่อไปอันนี้คือคำว่าอะไรคะพึ่งคำว่าพึ่งคำว่าพึ่งนี้อะไรเป็นตัวสะกดลูกงูนะคะแต่สระอึยังคงรูปอยู่ไหมคะครับยังคงอยู่นะคะไปสระที่สามคือสระอะไรคะสระเอียสระเอียนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับรูปของสระนะคะสระเอียนะคะมันจะประกอบไปด้วยมีเอมีสระอีมียอยักษ์ใช่ไหมคะอะไรเอ่ยเตียงนะคะคำว่าเตียงสะกดยังไงลูกตอเอียงงอเตียงตอเอียงงอเตียงมีอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูค่ะคำว่าเตียงมีงองูเป็นตัวสะกดแต่ว่ารูปสระเอียยังคงรูปอยู่ไหมคะอยู่ครับรูปอยู่นะคะต่อไปอันที่สองอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรเรียนเหมือนนักเรียนตอนนี้นักเรียนเยี่ยมมากเลยนักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะคะนักเรียนเยี่ยมมากๆนะคะคำว่าเยี่ยมยอเอียมอเยี่ยมไม่เอกเยี่ยมเนี่ยก็คือมีอะไรเป็นตัวสะกดลูกมอม้ามอม้านะคะเยี่ยมมากเด็กๆเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเรียบเรียบค่ะลูกคำว่าเรียบสระเอียอยู่นะคะคำว่าเรียบเรียบตัวนี้อะไรเป็นตัวสะกดคะก็มีไม้นะคะเป็นตัวสะกดแต่ว่าสระเอียก็ยังคงรูปอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับต่อไปค่ะอันนี้คือสระอะไรลูกสระแปลงรูปค่ะสระแปลงรูปค่ะสระบางคนจะแปลงรูปเมื่อมีตัวได้แก่สระแปลงรูปนะคะก็คือสระที่นำไปผสมนะคะกับพยัญชนะรูปสระบางตัวนั้นจะแปลงรูปเมื่อมันมีตัวสะกดเข้ามานะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยอันแรกคือสระอะไรคะสระสระนะคะอันที่สองสระเอนะคะอันที่สามสระเอสระเอสระแอนะคะและสี่คือสระสระอะไรนะคะสระเอค่ะลูกนะคะสระเอนะคะครูยกตัวอย่างมาสี่สระนี้นะคะเรื่องของการสระแปลงรูปนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะอันแรกเลยคือสระอะนะคะคือคนนี้เองสระอะสระอะนั้นเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะนักเรียนดูนะสระอะมันจะแปลงรูปอะตัวนี้เป็นอะไรคะนี่ไม้หันอากาศเป็นไม้หันอากาศนะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะลูกว่าสระอะเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะมันจะแปลงรูปอะตัวนี้เป็นไม้หันอากาศนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นเช่นคำว่าอันนี้เป็นการผสมคำนะคะจอบจออะไรคะลูกจออจอบเห็นไหมคะว่ามันแปลงรูปอะนั้นเป็นไม้หันอากาศใช่ไหมคะนะคะคำต่อไปคือคำว่าอะไรเอ่ยกอกันครับกอกันกันกออะนอกันนะกออะนอกันนักเรียนดูนะคะเราเอากอไก่มาผสมสระอะผสมกับนอหนูซึ่งเป็นตัวสะกดนะคะก็เขียนออกมาได้ว่ากันตัวนี้ซึ่งมันแปลงรูปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้คือคำว่ากออะกอซักกออะกอซักซอโซ่นะคะลูกไม่ใช่สอเสือนะคะ
มันอ่านว่าซักนะคะตอนนี้มันจะแปลงรูปอะเป็นไม้หันอากาศอ่ะคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรรับรับรับก็คือผสมรอเรือใช่ไหมคะลูกแล้วก็สระอะกอไก่นะคะเป็นตัวผสมอะรออะกอรักนะคะอันนี้คือสระอะแปลงรูปอะเป็นไม้หันอากาศนะคะเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะต่อไปนะคะมาดูสระต่อไปเลยต่อสระอันนี้เรียกว่าสระอะไรคะเมื่อมีตัวสะกดสระเอะนะคะสระเอะแปลงรูปสระเอะเป็นนักเรียนดูนะคะสระเอะเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะสระเอะมันจะแปลงรูปตัวนี้เป็นไม้ไต่คูนะคะมันจะต่างกันจากสระอะเมื่อกี้แล้วนะคะว่าสระเอะมันจะแปลงรูปอะนะคะเป็นไม้ไต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะทีนี้มาดูได้เลยนะคะว่าอะไรบ้างเช่นอะไรคะลูกอ่านพร้อมกันเอกก็เด็กดอเอกก็เด็กเด็กนะคะเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนอะไรไปคะสระเอยังคงอยู่ไหมตู้อยู่สระเอยังอยู่เหมือนเดิมสระอาเปลี่ยนไปคือสระอาสระอาเป็นอะไรคะเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะคำต่อไปคือคำว่าอะไรเอ่ยเข็มพออะไรคะลูกเข็มพอเอมอเข็มเด็กๆดูดีๆนะคะลูกเวลาที่เราเอามาเขียนคำอ่านเราผสมคำหรือว่าเอามาเขียนสะกดอ่านคำเนี่ยนะคะมันจะเขียนยังไงอะไรลดรูปอะไรแปลงรูปไปนะคะอันนี้ก็คือพอเอมอเข็มนะคะต่อไปอันนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะคำนี้กี่ตัวลูกสองตัวนะคะก็คือกอรอเอดออ่านว่าอะไรคะลูกเกล็ดนะคะตัวนี้เป็นคำพวกแท้นะคะเกล็ดนะคะกอรอเอดอเกล็ดนะคะถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวให้เราใส่นะคะเครื่องหมายต่างเหล่านั้นไม่ว่าเป็นวรรณยุกต์นะคะให้ใส่ไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยจะชอบใส่วรรณยุกต์หรือสระอีสระอือพวกนี้ไว้พยัญชนะต้นตัวแรกนี้มันจะผิดนะคะถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวเราจะเขียนไว้ที่พยัญชนะต้นตัวที่2นะคะสระเอผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสระที่3ของสระแปลงรูปคือสระอะไรคะสระไงสระอะไรลูกแอะครับแอะนะคะซึ่งสระแอะนั้นมันก็จะผสมไปด้วยสระแอะแล้วก็สระอะผสมกันนะคะสระแอะคือแล้วก็สระแอะสระแอะก็คือสระแอะนะคะก็คือไม้เมื่อมีตัวสะกดนะคะสระแอะจะแปลงรูปเหมือนกันกับสระเอะเลยนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระแอะนะคะจะแปลงรูปสระอะตัวนี้เป็นไม้ไต่คูเหมือนกันเช่นเดียวกันกับสระเอะเมื่อกี้นะคะเขียนไว้ข้างบนที่จะต้นเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยข้างบนแป้งแข็งอ่านว่าอะไรคะลูกแข็งลองอ่านคำผสมพร้อมกันขอแอะงอขอแอะงอแข็งนะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะต่อไปตัวนี้อ่านว่าอะไรคะนี่กอรออะไรคะกอรอแอนกอรอแอนกอแบนแบนตัวนี้ทุเรียนโอ้ยเจ็บโอ้ยเด็กๆขาตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่นะคะลูกโอเคนักเรียนดูนะคะกอรอนะคะแอนกอแบนนะคะอันนี้คือสระแอนต่อไปนะคะสลับแปลงรูปตัวที่4ก็คือสระอะไรคะสระ
สระเออนะคะซึ่งมีนะคะสระเออ่ะรวมกันนะคะก็จะเป็นสระเออนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระเออตัวนี้นะคะจะแปลงรูปตัวอะไรคะลูกนี่แปลงรูปตัวอะไรอ่างเป็นสระอีค่ะจะแปลงรูปอ้อเป็นสระอีนะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะมันจะแตกต่างกันแล้วนะคะว่าสระเออมันจะสระเออมีทั้งสระแปลงรูปและสระลดรูปนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่าในสระแปลงรูปนี้สระเออ อ่างเมื่อมันมีตัวสะกดเนี่ยอ่างนะคะจะแปลงเป็นสระอีนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าต่ออะไรคะลูกอ่านพร้อมกันมอเติมเออมอเติมนะคะนักเรียนดูนะคะเติมคำว่าเติมสระเอนะคะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ที่หายไปคือตัวอะไรคะตัวอนะคะหายไปแต่มันไม่ได้ไปไหนนะลูกนะคะเพียงแต่ว่ามันมีตัวสะกดนะคะก็เลยแปลงออ่างเป็นสระอิแต่เวลาที่เราเอามาเขียนคำอ่านเอาไปสะกดคำก็ยังสะกดคำเป็นสระเอเหมือนเดิมนะคะต่อไปคำที่สองคือคำว่าอะไรคะปออะไรคะลูกปอเออดองเปิดปอเออดองเปิดนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวสะกดเปิดตัวสะกดคือตัวอะไรคะลูกดอเด็กดอเด็กนะคะเยี่ยมมากนะคะตัวสะกดคือดอเด็กนะคะคำต่อไปค่ะตัวนี้ตัวน้องปืนตัวอะไรคะลูกตัวไหนตัวอเออนอเพลินใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเพลินตัวนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะสองตัวแล้วเราต้องใส่สระไว้พยัญชนะต้นตัวไหนคะลูกคอรอคอรอสระอีเนี้ยเราต้องใส่ไว้พยัญชนะต้นตัวที่อะไรสองตัวที่สองนะคะเด็กๆอย่าใส่ผิดนะลูกเวลาที่เราเขียนแบบฝึกหัดหรือว่าเขียนงานมาส่งคุณครูนะคะตัวนี้ก็คือนะคะแล้วยังมีคำอีกไหมคะลูกนอกเหนือจากตัวอย่างของครูสามคำนี้ที่สระเออที่มีตัวสะกดไม่มีคำเดินคำว่าอะไรคะลูกสระเดินเดินใช่ไหมคะเพลิดเพลินเพลินคำว่าเพลิดคำว่าเพลิดนั้นดอเด็กอีกใช่ไหมคะคำว่าอะไรอีกเอ่ยเกินครับเกินเอินนะคะกอเอินนอเกินเก่งมากวันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะขอย่าห้องน้ำค่ะก็เชิญค่ะลูกมีเพื่อนไหมนะคะมีเพื่อนเดิมไหมมีนี่เรามาดูสลักลดรูปกันใช่เข้าไปเรียนรู้ก่อนนี่เรามาดูสลักลดรูปนะคะทำไมเห็นหนาเขาไม่ได้โดนไม่ได้เห็นหนาโดนสระลดรูปนะคะเป็นสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นนั่นเองนะคะสระลดรูปเรียนแล้วก็เปิดแล้วก็เห็นหนาแล้วก็พูดด้วยนี่มันไม่พูดอะไรเลยไม่อยากให้ย่าพูดย่าบ่นรีบทำให้เห็นรู้ไหมนะลูกมันเพื่อนไหนโคตรอะไรมาตั้งใจบอกสระเนี่ยนักเรียนดูนะคะสระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดนะคะแล้วไม่ปรากฏรูปให้เห็นสระมาดูกันเลยนะคะว่าสระลดรูปนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันนะคะสระแรกคือสระอะไรคะสระตัวสระตัวนะคะต่อไปสระอะไรเอ่ยสระอต่อไปสระสระอกค่ะลูกสระอกนะคะสระอกไม่ใช่สระอกเดี๋ยวจะมาต่อไปอันนี้สระอะไรเอ่ยเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้สระแปลงรูปมีสระเอ่ยไหม
C ครับ C แล้วสระลดรูปก็ยังมีสระอะไรอีกเหมือนเดิมสระเออสระเออแต่ว่าเรามาดูนะคะว่าสระเออแปลงรูปลดรูปนั้นมันจะต่างกันยังไงนะคะมาดูสระอัวก่อนคุณครูถามก่อนว่าสระอัวนั้นจะมีไหมหันอากาศนะคะแล้วก็วอแหวนใช่ไหมคะทีนี้มาดูสระอัวเมื่อมีตัวสะกดนักเรียนดูนะคะไม้หันอากาศนั้นมันจะหายไปทันทีเลยนะคะเอาไว้แต่วอแหวนเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรคะบัวบออะไรคะลูกบออัวกอบัวสังเกตนะคะบออัวยอด้วยทีละคำก่อนลูกทีละคำนะคะนออัวกอบัวเห็นไหมคะว่าเมื่อกินตัวนี้ตัวสะกดปุ๊บไม้หันอากาศมันหายไปคงเหลือแต่ตัวอะไรคะวอแหวนแต่เวลาที่เราสะกดเนี่ยนะคะสะกดเนี่ยก็คือจะต้องสะกดเป็นสระอัวเหมือนเดิมนะคะคำที่สองก็คือคำว่าอะไรคะลูกรอรอรัวรอรวยนะคะเออคำที่สามคือคำว่านออะไรคะนออวยดออวดนออัวดอนวดค่ะลูกนวดไม่ใช่นวดก็คืออย่างเช่นหยุดเรากลับบ้านพ่อแม่เราเมื่อปวดเมื่อยหรือคุณตาคุณยายเมื่อยเราก็สามารถนวดให้ท่านได้นะคะอันนี้บีบนวดเบาๆนะคะการนวดคือการทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะต่อไปอันนี้คือสระอะไรคะสระอ้อสระอ้อนะคะสระอ้อตัวอ่างนะคะดูนะคะสระมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะตัวอจะลดรูปไปนะคะเมื่อมันมีรอเรือมาเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นสออะไรคะลูกสออรอสอนสอนตัวนี้สอนค่ะสอนตัวนี้ก็คือพวกลูกสอนอย่างเช่นลูกสอนธนูอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นลูกสอนธนูไหมอ้าวหาวนอนว่างนอนแล้วก็มีอย่าเพิ่งลูกตอนนี้เพิ่งเช้าเองแล้วคำที่สองคือคำว่าอะไรคะคำที่สองคือคำว่าพอรอพรพรนะคะพออรอพรพรนะพรเห็นไหมคะว่าออ่างมีไหมคะเวลาเอาไปอ่านเป็นคำแล้วมีไหมคะมีครับไม่มีนะคะมันจะลดหายไปทันทีเลยอ้ออ่างมันจะหายไปไหนหายไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนนะเวลาที่เราเอามาเขียนคำอ่านเอามาสะกดคำสระอตัวอก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีรอเรือมันเป็นตัวสะกดอ้ออ่างมันจะลดรูปหายไปคำว่าพรเนี่ยเช่นผู้ใหญ่นะคะคุณตาคุณยายอวยพรให้กับเรานะคะอย่างเช่นวันเกิดนะผู้ใหญ่ก็จะอวยพรให้เราเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนอย่างนี้นะคะเหมือนวันนี้ที่เด็กๆตั้งใจเรียนดีมากเลยนะคะต่อไปสระต่อไปนะคะสระต่อไปคือสระอะไรคะลูกสระโอสระโอนะซึ่งสระโอนั้นมันจะประกอบไปด้วยสระโอและสระอะนะคะประสมกันอยู่นะคะสระโอนั้นมันจะลดรูปไปทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีอะไรคงอยู่จะลดรูปไปทั้งสระโอสระอาเนี่ยลดรูปไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคะลูกอาพร้อมกันลบ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 โอโอลบแม่มอโอดอมดนะคะคำสุดท้ายตัวนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวอะไรคะลูกบลโอมอกลมนะคะนักเรียนดูนะคะว่าสระโอมันหายไปเลยไหมไม่ครับแต่เวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะลดลงไปเลยใช่ไหมลูกแต่เวลาที่เราเอามาอ่านมาสะกดอ่านมาเขียนเหล่านี้นะคะมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันลดไปเท่านั้นเองมันลดรูปไปทั้งหมดนะคะเหมือนเดิมต่อไปนะคะ
จาระเออใช่ไหมคะจะต่างกับจาระเออลดรูปกับสระเออแปลงรูปจะต่างกันแล้วนะคะจาระเออแปลงรูปเมื่อมันมีตัวสะกดจาระออ่างจะเป็นจาระเอแต่จาระเออลดรูปนะคะจะลดรูปตัวออเมื่อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษ์เป็นตัวยักษ์อ๋อเก่งมากค่ะลูกจะลดรูปตัวออเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยพร้อมกันสิคะยอเอยอยพอเรามาเขียนเป็นคำแล้วออ่างมาด้วยไหมไม่ครับแค่เตือนอะไรพอเอามาเขียนเป็นคำออ่างไม่มานะคะแล้วก็ฉออะไรนะขอเอ่ยเฉยขอเอ่ยเฉยเอาอ่างก็หายไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรอเฉยชอเอ่ยเฉยเฉยนะคะเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสระเออลดรูปนะคะมันจะลดรูปอออ่างเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเท่านั้นนะคะจะตัวอื่นไม่ได้นอกจากยอยักษ์เท่านั้นอออ่างถึงจะลดรูปไปนะคะทีนี้ค่ะขอย่าห้องน้ำค่ะทีนี้มาถึงงานของเด็กๆแล้วให้เด็กๆนั้นเปิดหนังสือไปหน้า20ค่ะลูกหน้า20หน้า20ค่ะลูกข้อ2ข้อ3ใหญ่นะคะหน้า20เรียนแล้วเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วครับมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่5ข้อข้อ3ใหญ่นะคะเขียนสะกดคำจากคำที่กำหนดให้แล้วบอกว่าคำนั้นใช้สระแบบใดนะคะเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วสระนะคะทั้งสระคงรูปสระแปลงรูปสระลดรูปนะคะคงรูปก็คือสระไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดมันก็ยังคงรูปตัวสระนั้นเหมือนเดิมส่วนสระแปลงรูปนะคะมันจะแปลงรูปสระนั้นๆไปเมื่อมีตัวสะกดเข้ามานะคะส่วนสระลดรูปนะคะมันจะลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้อย่างเช่นสระออ่างก็จะลดไปเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะสระอคำว่าสอนคำว่าพรนะคะหรือคำว่าวานอนวานอนซึ่งแปลว่าลิงนะคะนักเรียนลงมือทำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเฉลยพร้อมกันให้นักเรียนเขียนสะกดคำอ่านเหมือนที่คุณครูพาทำเมื่อกี้เหมือนแบบนี้เลยนะคะสะกดคำนะคะสะกดคำหนูแบบน้องค่ะได้ไหมได้แล้วลูกแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดูไม่ใช่เลยถ้ามีเด็กจริงๆไอ้แบบนี้อย่างนี้แล้วเขาหายจะเป็นคำด้วยยายครูจะให้ดูตัวอย่างข้อที่1นะคะว่าสะกดคำยังไงข้อที่1แบบนี้นะคะลูกงอนองเงินแบบนี้เข้าใจไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะตัวนี้เขาเรียกว่าสะกดคำตัวนี้คือตัวอย่างที่ครูให้นะคะแล้วใช้สระแบบใดนะคะก็คือใช้แบบแปลงรูปให้นักเรียนเขียนแบบนี้อันนี้คือตัวอย่าง4ข้อนักเรียนทำเองนะคะ4ข้อที่เหลือนะคะเปิดหน้าไหนคะหน้า20ค่ะลูกเปิดหนังสือหน้า20ข้อที่3ใหญ่นะคะไม่ได้ยอมเขียนอะไรเลยเอามาเราจะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วก็เฉลยเลยนะคะเพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองนะคะยายคนเราน่ะถ้าไปเขียนน่ะอนาคตมันเป็นยังไงลูกจนแปลงลูกจนได้นะอาจจะไม่พออ่ะลองดูดิก็อยากเป็นคนจนนี่ไม่อยากลูกจนไม่อยากก็ต้องขยันอ
สี่ข้อที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะตอนนี้คุณครูได้ให้นักเรียนดูตัวอย่างไปหนึ่งข้อแล้วนะคะเขียนสะกดคำนะคะจากคำที่กำหนดให้แล้วก็เขียนบอกว่าใช้สระแบบใดที่คุณครูสอนมาเมื่อกี้นะคะสระโครงรูปสระแปลงรูปแล้วก็สระลดรูปนะคะถ้าเรียนจำไม่ได้ก็สามารถดูได้ในหนังสือถ้าเรียนได้เลยนะคะในหน้าที่8นะคะคุณครูคะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วครับอ๋อใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเฉลยทันอยู่ค่ะเฉลยทันเสร็จหรือยังคะถึงค่ะเสร็จแล้วครับโอเคเหลือเวลานะคะเราก็เฉลยทันพอดีนะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะครับเสร็จแล้วครับโอเคครับรอเพื่อนเราก่อนนะครับในหนังสือหรือสมุดตอนนี้เด็กๆทำถึงข้อไหนแล้วคะอันนี้ทำในหนังสือนะคะลูกในหนังสือค่ะในหนังสือหน้า20นะคะเขียนในหนังสือเลยนะคะเพราะว่าPowerpoint ของครูเนี่ยก็คือเอาโจทย์มาจากในหนังสือนักเรียนนะคะก็เอามาเป็นให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะส่วนนักเรียนก็สามารถทำในหนังสือได้เลยเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้เฉลยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนนะคะเฉลยแล้วก็เรียนไปพร้อมกันเลยเสร็จเกือบครึ่งหรือยังเนาะวันนี้เข้าเรียน34คนเราใบใบขายแล้วประตูถึงได้ยังไม่ใช่หรือเพียงเราเย็บเข้าใบถึงได้เป็นหลุดตะมูมาถึงแล้วทำแบบนี้อ๋อขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่แบบว่าโอ้ครูเห็นหน้าประจำเลยบ่อยๆเข้ามาเรียนนะคะแสดงว่าเสร็จแล้วเนาะถ้างั้นคุณครูนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันส่วนคนที่ยังไม่เสร็จเราก็สามารถทำพร้อมกันได้เลยนะคะลูกนะคะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนข้อที่2นะคะคำนี้คือคำว่าอะไรคะลูกข้อ2เสียมเสียมสะกดอ่านคำยังไงคะสอยเยียมอเสียมครับสอสอเอียมอเสียมนะคะให้สะกดแบบนี้นะคะลูกสอเอียมอเสียมคำว่าเสียมสระแบบใดคะลูกไม้แปลงสระอะไรคะไม้แปลงรูปครับเป็นสระแบบอะไรเอ่ยแบบโครงรูปแปลงรูปหรือว่าแบบลดรูปคะโครงรูปครับเป็นแบบโครงรูปสระเอียนะคะเป็นแบบโครงรูปนะคะต่อไปนะคะในข้อที่3คือคำว่าอะไรเอ่ยพัดคำว่าพัดสะกดยังไงลูกพออะดอพัดครับพออะดอพัดนะคะคำว่าพัดเนี่ยใช้สระแบบใดแปลงรูปครับแบบอะไรคะลูกแปลงรูปครับ
คำว่าพัดใช้ฉลากแบบแปลงรูปโอ้เก่งมากนะคะเยี่ยมมากเลยต่อไปนะคะคำที่ข้อที่4คือคำว่าอะไรเอ่ยครับชกชกชกสะกดยังไงคะลูกชอกกอชกครับชอกกอชกนะคะชอกกอชกใช้ฉลากแบบใดแปลงรูปครับใช้ฉลากแบบแปลงรูปนะคะไม่ใช่ชกเป็นสระลดรูปเพราะสระโออยู่ในนะคะเป็นสระแบบลดรูปนั่นเองเพราะว่าสระโอมันจะลดรูปไปทั้งหมดเลยนะคะคำว่าลดรอชกชอโอกอชกนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายคือคำว่ารวยนะคะสะกดยังไงคะลูกรอวัวยอรวยรอวัวยอรวยนะคะก็คือคำนี้รอวัวยอรวยสระอัวมันอยู่ในสระอยู่ในแบบไหนคะลูกลดรูปสระอัวมันเป็นแบบลดรูปนะคะตามทันไหมคะลูกใครไม่ทันก็สามารถตรวจดูได้เลยนะคะทันค่ะเก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าตามไม่ทันจริงๆนะคะคุณครูจะส่งคลิปที่เราเรียนกันวันนี้เข้าในไลน์กลุ่มห้องแล้วไปตามในห้องได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนวิชาต่อไปก็ให้เด็กๆนั้นตั้งใจเรียนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอกันนะคะวันที่เราเปิดเทอมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอ่ะทำไมมันกระพริบอย่างนี้อ่ะพ่อเออก็บอกไงว่านี่เราบอกว่าผมขอด้วยเนี่ยมันกระพริบอ่ะครับเนี่ยหน้าตัวมันกระพริบอ่ะเออต้องลบออกสินะอันนี้ตุ่มเป็นคนเรียนเลยอ่ะมองตุ่มมองเนี้ยทำหน้าไปดูอย่างนี้ใส่ครูดิทำแบบเนี้ยคนดูทำแบบนี้ทำมาทำแล้วปิ้งคุณอย่าทำสิที่เรียนจบแล้วพ่อจ๋าเรียนจบแล้วเรียนเสร็จแล้วเรียนแล้วพี่จบเองเลยก็เลยต้องบอกเขาว่าไงหนูจำไม่น้องบ้างหนูที่น้องไหนไม่กูดูสิดูแม่ถั่วลันเตาอืม
เอาแบบไหนบ้างก็ขนมอัลมอนด์ช็อกโกแลตก็มีแค่นี้แหละThank you.